นอกระบบคืออะไรคุณผู้ชมนี่นอกระบบแค่เป็นแบบว่าไม่ยด้อยู่ในระบบไม่ได้อยู่ในสถาบันการเงินเท่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะคะโพสต์หนุ่มบอกว่านี่นอกระบบเนี่ยมีอยู่3ระดับด้วยกันหนึ่งคือเพื่อนยืมเพื่อนส่วนกรณีที่ 2. 2> มีตัวกลางหาแหล่งเงินกู้ในองค์กรบริษัทและหน่วยงานต่างๆส่วนกรณีที่3าค่ะคุณผู้ชมนี่ทําเป็นขบวนการเลยเพราะคือกลุ่มผู้มีอิทธิพลทําธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบอยู่แล้ว กลุ่มนี้เขาคิดดอกเบี้ยสุดโหดครับที่เป็นปัญหามากๆคือ2ก็คือเป็นเจ้านายในที่ทํางานค,คนที่มีเขาเรียกว่าอำนาจสูงกว่าในที่ทํางานแล้วอันที่3เนี่ยคือกลุ่มผู้มีอิทธิพล2กับ3เนี่ยคือจะแก้ค่อนข้างลําบากแต่ทำโค้ชหนุ่มบอกว่าทำดีกว่าไม่ทำวันนี้ถือว่าเป็นการคิ c k off ให้ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบนั้นสามารถที่จะลงทะเบียน เพื่อเข้าตามนโยบายในการแก้ไขปัญหานี้ที่เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลได้แล้วที่เคยบอกคุณผู้ชมไปว่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าการเก็บดอกเบี้ยถ้าหากเกิน15%เนี่ยถือว่าผิดกฎหมายในสัญญาจริงๆแล้วเขาเขียนกันไว้ที่15%นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะทําดีกว่าไม่ทําเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นกันที่การลงทะเบียนกันก่อนคุณจิมมี่ครับถ้าสมมติคุณผู้ชมมีนี่นอกระบบหรือรว่าใครก็ตามคนใกล้ตัวแนะนําได้ครับ,รบโหลดแอปไทยไอดี ID เลยผมโหลดมาตั้งนานแล้วนะเพราะว่าแอปนี้เนี่ย มีรูปแบบประจําตัวประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านของเราสามารถสแกนเข้าไปได้เผื่อเวลาเราไปไหนแล้วเราลืมสามารถกดเข้าไปดูเอกสารได้มีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแอปนี้ก็จะมีช่องพิเศษก็คือลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบด้วยตัวเองนะครับเข้าไปลงทะเบียนไว้ก่อนอ่านข้อตกลงไปกดยอมรับแล้วก็ทําตามขั้นตอนไปเลยดูดีๆนะครับต้องดูว่าผู้พัฒนาแอปคือประเทศไทยรัฐบาลไทยหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมีมิจฉาชีพแบบเอาแอปมาหลอกใช่ไหม ใช่ครับอันนี้น่ากลัวกังวลเนี่ยกังวลนน่นอะนะนะ <c oughs> ครับอ่ะก็ใช้รูปอะไรบ้างใช้รูปหน้าบัตรประจําตัวประชาชนและรูปด้านหลังบัตรประจําตัวประชาชนนะครับก็จะมีเลเซอร์ไอดีข้างหลังเนาะตรวจสอบข้อมูลก่อนแล้วก็กดยืนยันครับ<ช>ถ่ายรูปใบ<ช>หน้าตัวเองด้วยส<ช> <ๆ S 1> ร้างรหัสผ่าน8หลักรหัสผ่านนี้ห้ามบอกใครนะครับระบบก็จะแจ้งเตือนขอความยินยอมเพื่อบันทึกข้อมูลเอาไปเก็บเอาไว้ก่อนออะนะครับนี่ก็เป็นวิธีการลงทะเบียนสําหรับคนที่อยากจะแก้ไขนี้นนาระบบพอรายชื่อเข้าไปแล้ว ก็จะไปอยู่ในระบบเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อมาแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปไก่เกลีย่ยกับเจ้านี้นะครับนอกจากคนที่จะสามารถลงระบบผ่านแอปพลิเคชันไทย ID แล้วเนี่ยนะคะ,คะก็จะมีกรณีที่อยู่ในพื้นที่อำเภออทำยังไงลงทะเบียนด้วยตัวเองได้<อ>ไปที่ว่าการอำเภอได้เลยไม่สะดวกโหลดแอปอไปเลยไปเลย,เล,ยลงไปลง,ลงทะเบียนกรณีที่อยู่ในกรุงเทพมหาะนะครเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานเขตทุกแห่งรหรือสายด่วนดำรงธรรม1567งาสายด่วนดำรงธรรมในพื้นที่อย่างเช่น อำเภอได้ไปได้หมดในภาพใหญ่เนี่ยหนี้นอกระบบมันก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบทางเศรษฐกิจได้มีการพูดคุยกับโค้ชหนุม่มจากกระพงเมธพันธ์ซึ่งเป็นโค้ชที่ดูเขาเรียกว่าเป็นคนที่ได้รับการยอมรับมากเนี่ยนะคะเพราะว่ามีประชาชนหรือว่ามีคนเนี่ยไปปรึกษาเยอะเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้ทํำยังไงจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งก็ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่ามีหลายคนไปปรึกษาแล้วก็นี่ถือว่า ที่สุดมาแล้วด้วยมีเพจของตัวเองชื่อ The Money Coach แล้วก็ม,มี YouTube ของตัวเองซึ่งผมก็ฟังประจำนะทุกๆวันนะครับก็จัดการคุณผู้ชมจะพูดว่าเราต้องจัดการการเงินส่วนบุคคลให้ได้และนนเราจะจัดการอ,อย่างอื่นได้คือสำคัญทีนี้เราก็ถามโค้ชหนุ่มค่ะว่านี่นอกระบบคืออะไรคุณผู้ชมนี่นอกระบบแค่เป็นแบบว่าไม่ย้อยู่ในระบบไม่ได้อยู่ในสถาบันการเงินเท่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะคะโค้ชหนุ่มบอกว่านี่นอกระบบเนี่ยมีอยู่3ระดับด้วยกันคุณผู้ชมมาดูก่อน3ระดับ นะัอเน,นี้ยไม่ผูกพันกับสถาบันการเงินนี่เรารู้อยู่แล้วไม่อยู่ในธนาคารไม่อยู่ในสถากรไม่อยู่ในสถาบันการเบินนอนแบงกอะไรก็ตามใช่แต่มันไม่ได้เป็นแค่แบบกล้อนกลมที่บอกว่านี่คือนอกระบบนะถ้าคุณจะแก้ไขปัญหาให้ได้เนี่ยมันต้องแยกให้ชัดเจน หนึ่งคือเพื่อนยืมเพื่อนคุณจิมมี่ขอยืมหน่อยเดือนนี้สามพันอย่างเงี้ยอพอไหมครับหมายถึงผมจะมีพอไหมครับแต่ถ้าสมมติยืมกันมากๆบางทีเพื่อนบางคนเฮ้ยมาเราขอยืมได้หน่อยเดี๋ยวให้ดอกเบี้ยด้วยก็ว่ากันไปแล้วแต่เขาอันนี้คือในกรณีแรกเช็นกันทุกวันส่วนกรณีที่สองมีตัวกลางหาแหล่งเงินกู้ในองค์กรบริษัทและหน่วยงานต่างๆก็เหมือนกับมีคนกลางมาเป็นผู้ให้กู้ยืมนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาจะคิดดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5้าสิบซ็ตต่อเดือนแต่ ต่อเดือนครับคุณววรเชนีคือดอกเบี้ย15เที่รัฐบาลกำหนดคือต่อปีต่อปีอันนี้นคือต่อเดือนอันนี้คือความเป็นจริงนะใช่ครับหรือว่าจะคิดมากๆเนี่ยคือ60 120ต่อปีทําให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายคุณจิมมี่มีหัวหน้าหนึ่งคนปรึกษาหัวหน้าโอ้ไม่มีเงินใช้อ่ะเดือนนี้เอ่อักหน,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 น้าไม่ถึงหลังเออมีค่า<อ>นุนค่านี้เข้ามาขอ,ขอก่อนสักประมาณสักห0 0 0 0นได้ไหมเออมีมีจำเหตุจำเป็นต้องใช้นี่แหละคือการยืมคนในองค์กรครับ ส่วนกรณีที่3ค่ะคุณผู้ชมนี่ทําเป็นขบวนการเลยเพราะคือกลุ่มผู้มีอิทธิพลทําธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบอยู่แล้วกลุ่มนี้เขาคิดดอกเบี้ยสุดโหดครับที่เรารู้กันอยู่แล้วดอกเบี้ยร้อยละยี่สิต่อเดือนอ่ที่เราคุยกันร้อยละยี่้อยลยี่นะครับสถึงห้าเปอร์เซนต์ต่อวันนะคะนี่จ่ายดอกถ้าสมมติเรายืมหมื่นหนึ่งนี่จ่ายดอกวันละห้า ห้าร้อยนี่ดอกเบี้ยนะอันนี้คือทําจริงจังแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลเพราะฉะนั้นการจําแนกนี้นอกระบบของรัฐบาลต้องจําแนกเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่นอกระบบของประเทศไทยโค้ชหนุ่มบอกว่าบางเคสเจ้าหนี้อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นเจ้านายหากเข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยนี่ก็าอาจจะสร้างความลําบากใจอันนี้คือเรื่องจริงแต่ที่ตั้งตั้งข้อสังเกตคือกลุ่มเจ้าหนี้ที่เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลอ่า บางครั้งเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ <c oughs> ซึ่งกลายเป็นเจ้าหนี้นอกระบบซี <c oughs> เอ็ม <c oughs> ด้วยซ้ำหากมีความตั้งใจจะแก้ปัญหาก็ต้องมองเห็นภาพรวมให้ได้แบบนี้โดยเจ้าหนี้กลุ่มผู้มีอิทธิพลนี่แหละแก้ยากที่สุดโคชนุมบอกว่าหนึ่งสองอันหนึ่งเนี่ยคือไม่เท่าไหร่หรอกครับที่เป็นปัญหามากๆคือสองก็คือเป็นเจ้านายในที่ทํางานเป็นคนที่มีอันเขาเรียกว่าอำนาจสูงกว่าในที่ทํางานแล้วอันที่สามเนี่ยคือกลุ่มผู้มีอิทธิพล สกับสามเนี่ยคือจะแก้ค่อนข้างลําบากแต่ทําโค้ชหนุ่มบอกว่าทําดีกว่าไม่ทําแต่ถ้าจะแก้ให้ได้โค้ชหนุ่มบอกว่าต้องเห็นภาพรวมในลักษณะแบบนี้ก่อนคําถามเราจะดูยังไงว่าใครเป็นนี่นอกระบบจริงๆยากมากนะครับผมยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งได้ยินท่านนายกพูดว่าดอกเบีย้ยที่ถูกต้องก็คือ15%ต่อปี อยากจะบอกครับว่าสัญญาที่ทุกคนถือครับโดยเฉพาะกลุ่มที่3ามะครับที่เป็นกลุ่มผู้มีผู้มีนิพนพลนะฮะสิต่อปีอยู่แล้วครับยกตัวอย่างง่ายๆครับคุณนันมายืมเงินผม1น0 0 0แสนะครับดอกเบี120้ยร้อยละยี่สิบนี่แหละต่อเดือนแต่ผมทําสัญญาว่าคุณนันยืมผม2อ0 0 0นผมกินไป1้0ร้อก่อนครับนะฮะของจริงไม่ใช่แค่ร้อยเนด้วยแล้วในสัญญาก็เขียนว่าคุณนันยืมผม2อ0 0 0 0 แล้วก็ดอกเบี้ย15%ต่อปีซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ถูกไหมแล้วกระบวนการทวงก,กันก็อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเขาเดินหยิบสัญญาเนี้ยถูกไหมมาซัดกันแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอ่ะทำอะไรไม่ได้อ่ะ,อะแบบที่สองเราไปยืมเขาหนึ่งหมื่นเนี ยืมเขาหนึ่งหมื่นสัญญาไม่มีฮะเขาให้เราแค่แปดพันนะครับอันดับแรกก่อนเลยหักก่อนเลยเหลือแปดพันจากนั้นให้สมุดโน้ตเล็กๆมาเล่มหนึ่งสมุดโน้ตนะฮะซึ่งเขาจะมาเซ็นรับเงินทุกวันรับดอกทุกวันนะฮะก็มาเซ็นดอกนะแต่ตัวเนื้อสัญญามันไม่มีนะฮะก็มาเซ็นกันว่ามารับวันนี้สองร้อย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 คือร้อยละสองต่อต่อวันนะฮะยี่สิบสี่วันเอ่อยี่สิบห้าวันแล้วแต่เกิดไปสะดุดวันไหนปุ๊บฉีกสมุดเลยขึ้นหน้าใหม่ฮะยี่สิบสี่วันใหม่ไม่จบ แล้วก็เอาดอกส่วนต่างขึ้นไปทบกับหนี้ด้วยโคชหนุ่มลืมไปอีกอย่างหนึ่งวิธีการที่เขาเป็นกู้หนี้นอกระบบเนี่ยเขายึดบัตร ATM เงินเดือนไว้เลยนะมีแบบเนี้ยพอเงินเดือนออกเสร็จปุ๊บไปกดเองเลยแบบนี้ก็มีนะคะมาดูในรายละเอียดที่โคชหนุ่มบอกค่ะอย่างเช่นนี่กู้ยืม10,000แบาทคิดดอกเบี้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ในสัญญาเขียนแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เาไปเพิ่มเงินต้นเอาไปเขียนเงินต้นสองแสนครับแล้วถ้าท่านนายกบอกว่าไปดูสัญญาสิบห้าเปอร์เซ็นต ไปทาอะไรได้โค้ชหนุ่มบอกมันจะไปแก้ได้ยังไงนะคะนี่คือความเป็นจริงอันที่สองกู้ยืม10,000หมื่นกเลยดอกเบี้ยทันทีส0 0พันลูกนี้ได้เงินแค่800พที่เหลือก็ผ่อนดอกไปเหนื่อยเลยคุณผู้ชมถามจริงๆอย่างเงี้ยจะแก้ยังไงนะเราเป็นรัฐบาลเราก็เหนื่อยนะแล้วเราดูไม่ออกด้วยประเด็นนัะยกตัวอย่างนะคะลูกหนี้กู้เงิน20,000ดอกเบี้ย10%อนต่อเดือนจ่ายค่างวดเดือนละ2,000เท่ากับว่าลูกหนี้เนี่ยผ่อนไปเรื่อยๆนะถ้า2ปีนี่48 0 0 0 เงินต้นไม่ลดสักบาทนี่ดอกเบี้ยอย่างเดียวอย่างนี้แต่ว่าวิธีการที่ท่านนายกบอกก็คือว่าเวลาจะแก้ไขปัญหาเนี่ยก็คือว่าถ้าหากเกินมาแล้วเนี่ยก็คือตัดไปเลยตัดไปเลยตอนนี้ปัญหาก็คือว่าคนที่เป็นลูกหนี้จะลงทะเบียนไหมถ้าเป็นกรณีที่2ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ้านายในที่ทํางานหรือคนที่ผูกพันในที่ทํางานหรือว่าเป็นคนที่มีอํานาจมากกว่าถามว่าเขาจะลงทะเบียนไหมนี่ไม่ทราบนะคะส่วนอันที่2คือกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะคะที่จะบอกว่าไปเอาสัญญามาดูซิไม่เกิน15%เห้าเเขาเขียน15% อ่าครับอ่าน,น,นยาก <ๆ S 2> แล้วก็ <c oughs> อันนี้เป็น2ปัจจัยแหละที่ทําให้เป็นหนี้นอกระบบคือ1เข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินเนี่ยไม่ได้แล้วข้อที่2คือคนที่เป็นลูกหนี้เดิมอยู่ในระบบนี่แหละ,ะแต่ผ่อนไม่ไหวก็ต้องไปพึ่งหนี้นอกระบบเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มีแนวทางในการแก้ไขนะคะผมได้ยินแบงก์ชาติพูดถึงเรื่องของ risk based pricing นะฮะที่กําลังจะมาในปีหน้าว่าผู้ที่อาจจะเรียกว่าข้อมูลทางด้านการเงินนะครับเครดิตอาจจะไม่ได้ดี เข้ากับคนทํางานประจำนะอย่างเช่นพวกเกษตรกรพ่อค้าแม่ขายคนทำอาชีพอิสระเนี่ยนะฮะในอนาคตก็น่าจะเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นแต่ว่าก็แน่นอนว่าก็จะต้องดอกเบี้ยสูงกว่าคนที่ฐานไรายได้เขามีความแน่นอนแต่ว่าก็ดีกว่าเพราะเป็นแบบลดต้นลดดอกแล้วก็ไม่ได้โหดเกินไปผมเชื่อว่าแนวทางเนี้ยน่าจะช่วยอะไรได้บางส่วนนะครับ รวมถึงการเข้าถึงสินเชื่อได้โดยที่ไม่ต้องใช้หลักฐานประเภทสลิปเงินเดือนนะครับนะครับเครดิตทางการเงินที่อาจจะมาจากการจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ที่มันตรงเวลาเนี่เราก็พูดกันมานานแล้วฮะแล้วมันยังไม่เกิดขึ้นสทัทีเพราะว่าตรงนี้มันก็สะท้อนว่าคนคนนี้เขามีเครดิตเหมือนกันนะถูกไหมฮะเพราะั้นเขาไม่มีบริการสินเชื่อเข้าม่ถึงแต่ว่านเนี่ยเขาจ่ายทุกอย่างตรงเวลา มันก็น่าจะมีกลุ่มสินเชื่อที่ให้กับเขาได้อยากจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังว่าที่เรารับทราบข้อมูลเรื่องของการเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยยังเป็นแค่ยอดบนภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองจริงๆฐานรากเนี่ยยังมีโครงสร้างอีกหลายอย่างที่รัฐบาลจะต้องเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดหลังจากที่ลงไปทําเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วนํามาใช้เพื่อที่จะแก้ไขแล้วก็กําหนดนโยบายในการแก้หนี้ให้กับประชาชนนะคะส่วนหนี้นอกระบบเราว่ากันไปแล้วถัดจากนี้ไปค่ะจะเป็นหนี้ในระบบของข้ารชาชการโดยเฉพาะคุณครู และข้าราชาการตำรวจคุณจิมมี่ครับซึ่งแน่นอนว่าข้าราชาการถ้าใครที่เคยได้ยินว่าอู้ข้าราชาการกู้ทุกอย่างเลยกู้ทุกอย่างยกเว้นระเบิดไม่ได้กู้ก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่ามีข้าราชาการที่เป็นหนี้เนี่ยรวมอยู่ทั้งหมด3ล้านคนใช่เมื่อวานก็มีการประชุมกันเพราะว่าคุณกิติรัตนะ์นั่นละนองเนี่ยท่านก็เป็นปร,ระธานส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือพลตํารวจเอกกิติรัตน์เหมือนกันพันเพชรท่านเป็นผู้บัญชาการตรวจสองกิติรัตน์ครับนะคะแต่คนละรัตน์กันนะคือมานั่งประชุมกันแล้วก็พูดคุยกันสรุปเดี๋ยวเยวราจะต้องมี ไปถึงรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีแนวทางในการแก้ไขช่วยเหลือข้าราชการที่เป็นหนี้ในในนอกในระบบแต่ต้องอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมว่าการเป็นหนี้คนหนึ่งคนอาจจะเป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบด้วยซ้ําอย่างข้าราชการครูกับข้าราชการตํารวจเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะกระทรวงศึกษาธิการข้าราชการครูเนี่ยเป็นหนี้อยู่ประมาณ8,0,000 0คน ถ้าเป็นสัมนากานตำรวจแห่งชาตินี่2 3 0 0 0 0คนแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขอีก2 0 0 0คนอันนี้คือ t o อป3ของกระทรวงที่เป็นหนี้เยอะที่สุดใช่เพราะฉะนั้นเลยมี5มาตรการออกมาคุณผู้ชมอาจจะได้รับทราบกันไปแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างคือ1ก็คือหลักการจะต้องทํายังไงก็ได้ให้ข้าราชการเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีเงินเหลือในบัญชีไม่ต่ํากว่า30ก็คือหักหนี้ไปแล้วเหลือเงิน30เอรนต้องมีต้องมีเงินในการใช้จ่ายดํารงชีวิตข้อ2คือลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะคะข้อ3ขยายงวดชําระ ต้นเงินกู้ของราชการให้มากขึ้นอย่างเช่นผ่อนไปได้จนถึงอายุ75ปีครับก็จริงๆหลังกเกษียณเขาก็มีบํานาญอยู่แล้วนะครับข้อที่4ก็คือรัฐบาลจะหาทางช่วยเหลือผ่านการหาแห,หล่งเงินกู้พิเศษกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐอันนี้ก็อาจจะมีการ MOU กันได้นะครับและข้อสุดท้ายก็คือพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเป็นการเฉพาะเป็นบุคคลไปก็คือจะไล่จากเริ่มต้นที่ไม่ได้หนักมากแล้วก็มาหนัก แล้วก็หนักที่สุดถ้านหนักท,บบนที่สุดก็ต้องคุยกันเป็นคนๆแหละเป็นปน,นี่อะไรบ้างเป็นปนี่อะไรอยู่แล้วคุยกันไปนะครับค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางในการช่วยเหลือนี่ในระบบของข้าราชการซึ่งถือว่ารัฐบาลน,นั้นให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เริ่มที่จะแก้จริงจัง